بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาร่วมงานเพราะเราเป็นพี่น้องกันครั้งที่15ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาถึงโปรแกรมหรือกิจกรรมที่เราจะได้เสวนากันนะครับบนเส้นทางของการทำงานของเด็กกำพร้าเรามีวิทยากรทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นคนทำงานอีกท่านหนึ่งเป็นคนปฏิบัติการด้วยและอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติการควบคู่กันไปนะครับซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์นาซารีนะครับรอนิงจากจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็คุณยูซุฟหรือฮัจจียูซุฟแย้มพรายนะครับหรือสุนทรแย้มพรายจากกรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับวันนี้เป็นการเสวนาสบายๆเพราะเรามีเวลาจนถึง2ทุ่มนะครับอาจจะเลทเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเวทีนี้คือเป็นเวทีของเรานะครับเวทีที่เราจะให้ทั้งสองท่านได้คุยถึงสิ่งที่ตนเองนะครับได้ประสบในรูปแบบของการบริหารนะครับในรูปแบบของการปฏิบัติการนะครับเรามองว่าวันนี้นี่หลายๆองค์กรนะครับล้วนแต่เอาคำว่าเด็กกำพร้าน้องกำพร้าเนี่ยมาชูเราสังเกตไหมครับว่าองค์กรการกุศลองค์กรใดที่ไม่ทำในเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยยุคปัจจุบันมันจะเหงาๆนะครับก็เลยทำให้องค์กรทั้งหมดที่ไม่ใช่องค์กรที่เป็นทำงานของเด็กกำพร้าที่เรามองว่าอย่างมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้าเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านี่เป็นองค์กรโดยตรงนะครับฉะนั้นอันนี้คือเขาเดินสายเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วว่าเดินหน้าด้วยเรื่องราวของเด็กกำพร้าก็จะมีองค์กรที่เป็นองค์กรที่ทำงานการกุศลอื่นๆแต่เปิดฟังก์ชันหรือเปิดก็เรียกว่าส่วนที่จะต้องรับผิดชอบที่มีต่อสังคมด้วยที่เราเรียกว่าเด็กกำพร้าอย่างเช่นอิฮอซะก็ได้นะครับหรืออะฮยาตุรอสวามีรอบิตะองค์กรศูนย์กลางองค์กรเยอะเลยล้วนแต่เปิดความรับผิดชอบนี้เพื่อให้เด็กกำพร้าที่อยู่ในเงื่อนไขที่เขากำหนดเนี่ยสามารถที่จะดูแลเนี่ยให้ทั่วถึงในศักยภาพที่เขามีอยู่นะครับฉะนั้นเป้าหมายการกำหนดวัตถุประสงค์แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นก็คือบอกกับสังคมว่าเด็กกำพร้านั้นสำคัญแล้วก็ให้ทุกคนนั้นช่วยกันเอ็นดูเมตตาให้กับเด็กกำพร้าเหมือนกับในฮะดีษนบีที่บอกว่าจะได้อยู่ในส่งสวรรค์กับท่านนบีนิ้วชี้ชิดๆกันอย่างนี้เนี่ยที่นบีทำอิชาระห์ขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้อาจารย์นาซารีเดินทางมาไกลมากท่านเองไม่ได้เดินทางมากรุงเทพอย่างเดียวแต่ท่านไปทุกที่ที่เป็นภารกิจที่เป็นส่วนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือหน่วยงานที่ต้นสังกัดได้ให้ท่านได้มีภารกิจอามานะส่วนนี้ผมคิดว่าประเด็นที่ท่านอยากจะพูดถึงอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำตนเองหน่อยนะครับว่าถ้าพูดถึงบนเส้นทางของเด็กกำพร้าในความเป็นอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์กำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่างไรครับอาจารย์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์นะฮ์มะฮูนะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูวะนัสตัฆฟิรูวะนะตูบูอิไลวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินามะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละฮ์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله กับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมานั่งคุยเรื่องเด็กกำพร้านะครับภารกิจเด็กกำพร้าหรือว่าแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้าที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้าเราเข้าใจตรงกันว่าเด็กกำพร้าคือบุคคลที่ขาดเสาหลักของครอบครัวนะฮะทีนี้
พอเราเข้าใจกันว่าเสาหลักที่เป็นบุคคลสำคัญที่จะพาให้ครอบครัวไปในทางที่ดีและก็อนาคตที่สดใสพอขาดไปเนี่ยคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปในชีวิตของเขาทีนี้เราในฐานะมูลนิธิและก็รับผิดชอบเด็กกำพร้าอยู่เราจะต้องไปเสริมในส่วนที่เขาขาดไปตรงนั้นครับนะฮะทีนี้อะไรบ้างที่เราจะช่วยให้เขาต่อเติมในสิ่งที่ขาดหนึ่งในเรื่องของการศึกษาของเขาให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตในเรื่องการครองชีพมีใช้มีกินอย่างพอเหมาะสมนะครับอันนี้คือกันหลักในเรื่องของภารกิจหลักในเรื่องของในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลเด็กกำพร้านะครับครับก็เป็นผู้ดูแลอาจารย์ได้เอ่ยคำว่าผู้ดูแลหรือมุรับบีนะครับเราจะใช้นิยามคำว่ามุรับบีได้ไหมผู้ดูแลในความหมายอาจารย์มุรับบีกับผู้ดูแลก็มีความหมายคล้ายๆกันคือมุรับบีหมายถึงว่ามุรับบีคือผู้ดูแลในเรื่องของให้เขามีการอบรมที่ดีขึ้นดูแลก็เช่นกันคือดูแลก็ต้องดูให้เขามีประสานความอยู่รอดการเงินการครอบครัวของเขาครับผมแต่ในเรื่องของที่จะให้เขาเป็นคนดียังไงต่อทำพาละก็อ่านอัลกุรอานอันนี้มันเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาที่ผมได้คุยข้างต้นว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะว่าถ้าในกรณีที่ว่าพ่อของเขายังอยู่ใช่ไหมฮะก็เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะตั้งให้การศึกษาให้ดูแลในเรื่องของอบรมทีนี้พอขาดตรงนั้นเราก็ต้องไปเสริมไปช่วยในเรื่องของการศึกษาให้เขาบางครั้งเนี่ย เราในฐานะเป็นผู้ดูแลร่วมมุรบบีเด็กกำพร้าเนี่ยให้อนาคตการศึกษาดีกว่าโดยสามไปโดยที่เรามองภาพในสังคมปัจจุบันในบางครั้งเนี่ยผู้นำครอบครัวหรือว่าคนที่ชื่อว่าพ่อเนี่ยครับยังไม่มีความสามารถที่จะส่งเด็กกำพร้าไปเรียนสูงๆแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นองค์กรเนี่ยเรามีทางเลือกหรือว่ามีโอกาสให้เขาเยอะกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภารกิจของเราครับอาจารย์อยู่มูลนิธิจริยธรรมปัตตานีใช่ไหมครับมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีหรือว่าเป็นภาษาอาหรับก็ยัมอีฟตอนีอัลไคริยะครับผมซึ่งมูลนิธินี้เองเนี่ยก็คือหลักๆนี่คือเป็นเด็กกำพร้าไหมครับมูลนิธิมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีเนี่ยเรามีคือดูแลเด็กกำพร้ามันจะมี2รูปแบบใช่ไหมครับจะมีรูปแบบหนึ่งคือเป็นศูนย์แล้วก็เอาเด็กกำพร้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วก็มีการอบรมมีการอยู่ที่ศูนย์มีให้กินอะไรแต่ว่าในมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีเราจะให้ทุนการศึกษาครับแล้วก็เราจะให้ความอบอุ่นแล้วก็เราจะเป็นการปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของเด็กกำพร้าในเรื่องปัญหาต่างๆครับจะมีประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือว่าอาจจะเป็นประเด็นเดียวกันที่คนทำงานบนเส้นทางเด็กกำพร้ากำลังมองว่าเวลาเราหาทุนให้กับน้องกำพร้าเนี่ยระหว่างเราให้เจอเด็กกำพร้าเราก็ให้เพราะเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เขาจะอยู่ยังไงต่อก็ช่างเขาอะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์จับประเด็นในเรื่องของการศึกษาอย่างหนึ่งก็คือว่าแสดงว่าอาจารย์กำลังให้ความสำคัญว่าให้เงินอย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องให้เขาเนี่ยเป็นคนดีด้วยในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีนะครับนอกเหนือจากว่าเราให้ทุนนะฮะรูปแบบที่ให้ทุนเนี่ยทางมูลนิธิจะกำหนดว่า2เดือนครั้งหนึ่งที่เราจะมาร่วมตัวกันทุกจังหวัดนะฮะเราจะมีตารางเรียบร้อยทั้งปีเลยนะฮะแล้วก็ในโปรแกรมที่เรามอบทุนเนี่ยเราจะให้เด็กกำพร้าท่องจำอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานเดือนนี้
ไปเท่าไหร่เดือนนี้ไปเท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะกำหนดให้พวกเขาเนี่ยใน2ปีหรือว่า3ปีเนี่ยเขาจะได้หมดไม่ยุดนึงคืออาจารย์ไม่ได้ดูแลเฉพาะชายหรือหญิงหรือหญิงล้วนไม่เรารวมหมดเลยชายหญิงเนี่ยจะมีทะเบียนชายจะมีทะเบียนหญิงครับจะมีมุรับบีชายมุรับบีหญิงในเรื่องของมุรับบีเนี่ยเราคืออย่างนี้นะครับตามที่ผมแจ้งมาที่แรกว่าเราจะเป็นให้ทุนทีนี้เราติดตามเด็กกำพร้าได้ยังไงผมพยายามหาทีมงานที่มีจิตอาสาครับทีมงานนี่สำคัญที่สุดสำคัญนะสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะถามว่าคนเราเนี่ยพอถามว่าจะทำงานเด็กกำพร้าไหมทุกคนต้องจะทำแต่ว่ามีจิตอาสาไหมบางคนนี่ไม่มีจิตอาสานะพูดตรงๆเลยแต่อยากทำแต่อยากทำนะฮะอยากทำเพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมแต่ว่าสำคัญที่สุดในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเนี่ยต้องมีจิตอาสานะครับจิตอาสาเพราะว่ารูปแบบของทำงานของมูลนิธิเนี่ยเราจะดูว่าในตำบลแล้วก็ในกฎของในระเบียบของมูลนิธิเนี่ยเราจะพยายามว่า1ตำบล1มุรับบี้อ๋อครับ1ตำบลนี่1มุรับบี้ซึ่งเราเนี่ยไว้วางใจเขาใช่เขาจะเป็นจิตอาสาที่ประสานให้เราครับผมเพราะว่ามุรับบี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนเราเป็นผู้ประสานครับนะครับเพราะว่าเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ 1,200 คนครับนะครับ 1,200 คนทีนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ครับตอนนี้ประมาณ10จังหวัดนะครับพูดถึงของมูลนิธินะครับตอนนี้มี10จังหวัดผมจะแบ่งงานหรือว่าบริหารงานยังไงในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเราจะหาหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่าบุคคลที่สามารถให้ความเชื่อถือหรือว่าสามารถที่จะบริการเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นประสานงานกับเราได้เป็นองค์กรที่คล้ายกันกับการทำงานของเราครับผมอย่างเช่นของกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้กับว่ามี่นะครับแล้วก็ของจังหวัดสตูลแล้วก็ไปร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้าในส่วนของพื้นที่ที่ไม่มีองค์กรเราก็จะพึ่งกับโรงเรียนครับหรือว่าบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนที่เราสามารถที่จะโคกันได้เป็นดาอีเป็นอาจารย์เป็นอุสตาประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราจะประสานงานเพราะว่างานเด็กกำพร้าเนี่ยเราทำงานให้กับเด็กกำพร้าจริงแต่ว่าเราจะมีองค์กรที่ให้สนับสนุนองค์กรสนับสนุนเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยจะขอข้อมูลมาใช่ไหมที่เราจะให้ส่งเขาไปทีนี้ถ้าเราจะส่งไปเนี่ยยังใช้เวลาสั้นๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะติดตามได้เด็ก 1,200 คนหลายจังหวัดเราไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้นอกจากว่าเราต้องหาผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัดในส่วนของตำบลต่างๆก็จะมีผู้ดูแลผู้ประสานงานเราหรือว่ามอร์บี้ค่อยติดตามแล้วก็ค่อยประสานงานกับเราโดยตลอดในรูปแบบนี้เราจะไม่ขาดข้อมูลครับนะครับจะไม่ขาดข้อมูลเลยแต่ว่าฐานข้อมูลการสร้างระบบฐานข้อมูลการที่จะให้ทะเบียนทั้งหมด10จังหวัดที่เราเรียกว่าการบริหารเครือข่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีระบบมากนะผมดูลักษณะของการบริหารอาจารย์ใน10จังหวัดได้เนี่ยผมใช้ระบบ Excel นะครับครับระบบ Excel นี่มันจะช่วยในการค้นหาข้อมูลเด็กกำพร้านี่เร็วมากโค้ดรหัสต่างๆตั้งค่าผมแล้วก็ผมใช้หลักใช้เป็นรหัสครับไม่ใช้ชื่อนะครับไม่ใช้ชื่อเพราะว่าชื่อนี่ถ้าใช้ Excel นี่มันจะยุ่งยากนิดหนึ่งเราจะกำหนดเลยอย่างผมเนี่ยได้รับอย่างมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีเนี่ยเราได้รับองค์กรสนับสนุนจากต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับจะมี3องค์กรทีนี้เราจะบริหารยังไงในฐานข้อมูลของเราเนี่ยสามองค์กรอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในแฟ้มเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างรหัสให้เขาสร้างรหัสองค์กรแล้วก็สร้างรหัสเด็กกำพร้าโอ้โหดีมากทีนี้เราจะค้นคว้าอย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน1วินาที2วินาทีก็จะได้เจอโอ้ดีมากเลยนะครับก็คือรหัสนี้จะมีค่ามากมีค่ามากรหัสผู้อุปถัมภ์รหัสตัวเด็กมันก็จะถูกรัน001102ใช่นะครับจะรันมีความหมายมากแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีรหัสของเขาส่วนตัวนะครับมีรหัสของเขาส่วนตัวทีนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับแต่ให้ได้
ครับอันนี้คือในส่วนของการบริหารคุณยูซุฟแซมพรายอาจจะฟังแล้วว่ามีคำว่าจิตอาสาอยู่นะมันมีคำว่าบรรเพ็ญประโยชน์มันต้องอาศัยคนแบบหัวใจแบบให้อะถ้าหัวใจไม่ค่อยให้แต่บางทีอาจจะโชว์พราวบ้างอะไรบ้างบางทีงานก็ไปไม่รอดมันก็อาจจะรอดอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็พอในระยะยาวอาจจะล้มทับไปนะครับฉะนั้นผมว่าคุณยูซุฟหรือฮาจียูซุฟแย้มพรายเนี่ยในฐานะผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าดูสไตล์ของบังเนี่ยก็คือให้ลงพื้นที่ไปช่วยองค์กรไหนที่เขาทำงานแล้วอยากจะขอยกฉันอยากจะมีชุดปฏิบัติการของฉันเนี่ยไปช่วยกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเออนี่คือมิติของจิตอาสาที่มันเกิดจากที่เราไม่ได้เรียกร้องว่าเฮ้ยจะต้องมีค่าน้ำค่าอะไรให้เราหรือเปล่านะครับบนเส้นทางของการทำงานเด็กกำพร้าของฮาจียูซุฟเป็นอย่างไรบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับต้องขอตะโกต่อร้อนนะครับให้ผมได้มีลมหายใจมาถึงรอมฎอนนี้แล้วผมก็ยังขอดุอาว่าในรอมฎอนต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านน่ะได้มีลมหายใจเหมือนอย่างผมครับอินชาอัลลอฮ์ครับคือการทำงานของผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมมีทีมงานทำกันเป็นทีมคือมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่มีใจเดียวกันแล้วการทำงานเนี่ยเดิมผมไม่ใช่มุสลิมผมไม่มีญาติพี่น้องแล้วผมจะเข้าสวรรค์เนี่ยผมจะต้องทำยังไงถ้าเราหิวข้าวเราเข้าครัวเราจะนอนเราเข้าห้องนอนจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเราก็ต้องเข้าห้องน้ำแต่ถ้าเราจะไปเชียงใหม่แต่เราไปขึ้นรถที่สายใต้เนี่ย มันไม่ถึงไม่ถึงครับเราจะทำไงที่เราจะให้เข้าสวรรค์ของเราก็อย่างผมใกล้ชิดกับท่านอาจารย์บอกคนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะได้เข้าสวรรค์แล้วไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วผมกับทีมงานผมบอกผมมาทำงานเด็กกำพร้าเพราะว่าผมหวังที่จะไปเข้าสวรรค์แล้วไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีแล้วผมจะเข้าคนเดียวผมเข้าไม่ได้ผมต้องเอาทีมงานของผมเพื่อนๆของผมเข้าไปกับผมด้วยเหมือนบางต้องสร้างคนด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วผมสร้างผมไม่ได้สร้างผมคนเดียวลูกๆหลานๆของเพื่อนๆตอนนี้เด็กตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาทำงานแทนพวกผมหมดแล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราจะเก็บเมื่อไหร่ถ้าทีมงานของพวกผมตายไปใครจะทำสานงานต่อลูกๆเต้าๆของเพื่อนๆหลานๆตอนนี้เขาขึ้นมาทำงานแล้วมาฝึกอย่างผมเห็นพี่น้องที่พาลูกหลานมาบริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคือเป็นตัวแทนของพวกเราในอนาคตต่อไปบางจิตอาสาที่เราบอกว่าเวลาเรามีจิตอาสาหมายถึงว่าจิตที่ทำโดยสมัครใจใช่ครับยากไหมครับยากไหมการเริ่มต้นแบบต้องการที่จะไปช่วยสังคมเนี่ยยากไหมครับบางเริ่มต้นยังไงยากไหมครับคือผมทำงานอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี2539ครับแล้วก็ทำงานกู้ภัยพอดีผู้กองฟารุกแกอยู่สน.คลองตันพอเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ผู้กองฟารุกมาทำงานศรัทธาชนก็ดึงผมเข้ามาทำงานด้วยแล้วผมก็มาอยู่กับวามี่ก็ตั้งแต่ยังอยู่ที่รามซอย8พระราม9ก็มาก่อนที่เราจะมาจัดงานเนี่ยเราก็มาทำอาหารเลี้ยงรักสินอดกันอยู่สักประมาณ3ปีใช่ไหมครับก็คือทุกครั้งที่วามี่จัดที่นี่เนี่ยใช่ครับคือ15ครั้งเนี่ยบางมาตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ต้นตั้งยังไม่ได้ปันน้ำใจให้น้องกระพานใช่ใช่เรายังมาจัดละสินอดแล้วเราก็แจกข้าวสารอาหารงานละสินอดนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปียังไม่มีปันน้ำใจใช่ครับก้อนฮามิลาครับในเมื่อวามี่มอบอามานะให้กับผมคือเราก็ทำงานดูแลแล้วอย่างนึงที่ผมต้องดูแลติดเพราะว่าผมกลัวเรื่องยาติดกลัวเรื่องชีริกตรงนี้ครับครับฉะนั้นผมมองว่าหมายถึงว่าต้นทุนของบางเองหมายถึงว่าอาจจะมาจากหน่วยกู้อยู่แล้วหน่วยกู้ภัยก็คือหน่วยกู้ภัยก็คือสอนให้ยังไงก็ได้ศพยังไงก็ได้วิถีของไฟไหม้ยังไงก็ได้นะครับซึ่งจะต้องเข้าไปด้วยวิชาด้วยใช่ไหมคนเป็นจิตอาสาต้องมีวิชาด้วยไหมต้องมีครับต้องมีความรู้การจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องเซฟตัวเรายังไงแต่การทำงานกู้ภัยคือผมทำงานสังคมเนี่ยเยอะมากแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรายกระดับผมให้ไปเป็นประธานหลายๆองค์กรครับแต่ในองค์กรของสังคมเนี่ยมีการแข่งแย่งชิงดีเลียแข้งเลียขาผมก็บอกเพื่อนๆทีมงานว่าถ้าเราทำงานเพื่ออัลเลาะห์แล้วเราจะได้วันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเพราะว่าในสังคมตรงเนี้ยเขาแข่งแย่งชิงดีพวกใครพวกกูพวกมันหลายๆเรื่องพวกเรื่องก็มีปัญหากับจิตอาสานะแต่ถ้าข
ของผมเนี่ยจะแยกโซนมาหลายๆคนประธานหลายๆองค์กรบอกว่าคุณยูซุปเขาเรียกผมสุนทรนะสุนทรคุณทำงานฉีกแนวไม่เหมือนใครเขาที่ผมทำอ่ะผมไม่ได้หวังกับมนุษย์ที่ผมทำตรงนี้คือผมหวังจากพระเจ้าของผมแสดงว่างานอะไรที่มนุษย์ทำแล้วทำเพื่อล้อเนี่ยเราอยากมีส่วนร่วมแน่แน่นอนครับแล้วมนุษย์เหล่านั้นบางทีก็บอกว่าอย่าไปเอาพวกของยูซุปเลยมีไหมอุปสรรคนี้มีไหมเรารู้ว่าเขาไม่เอาเราอ่ะมีครับแยกกันไปเลยเกิดอะไรขึ้นครับก็สังคมของเขาเขาจะมีแบบว่าก็พวกมีพวกกินเหล้ากินอะไรพวกนี้เขาก็จะมีของเขาด้านใดสังคมแต่ของผมนี่มันคนละโซนกันเลยครับตรงไหนก็ได้ที่ทำแล้วได้บุญพวกผมทำกันหมดแล้วเราผมก็บอกกับทุกคนว่าเราออกจากบ้านขอให้เรามีน้ำละหมาดออกมาแล้วเราเนี่ยเลยว่าเราไปเนี่ยเพื่อนล้อถ้าเกิดมาเรายังไม่ถึงงานเราตายก่อนเรามีน้ำละหมาดไปแล้วครับถ้าเราจะบอกกับน้องๆหรือคนเนี่ยที่อยากจะมีหัวใจแบบนี้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้มีต้นทุนว่าเขาเป็นหน่วยกู้ภัยมาก่อนผมว่าคนที่ไม่ถูกบ่มเพาะเนี่ยมันยากจะเรียกว่าจิตอาสานะบางทีเข้ามาก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะอันนั้นการเริ่มต้นจากจิตอาสาไหมไอ้คำแบบนี้คำว่ามีอะไรบอกนะเขาตั้งใจจะมาช่วยเลยครับอาจารย์แต่บางครั้งเขามาเนี่ยเขาก็ได้แค่ระหว่างมนุษย์แต่ถ้าเขาออกมาแล้วว่าจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยคือมันเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าทำในงานสังคมเนี่ยมันเหมือนกับทำเอาหน้าเอาตาแล้วก็ทำไปเพื่อจะหวังเอาโล่เอาตำแหน่งอะไรพวกนี้ผมเองเนี่ยผมได้รางวัลมาเป็นกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงเพราะว่าเราไม่ได้หวังตรงนั้นจนกระทั่งพอเขตบอกคุณสุนทรคุณทำเพื่อเขตได้ไหมบอกผมไม่ทำเพราะว่าผมทำแบบมันทำหวังกับรางวัลของพระเจ้าโอ้โหนั้นคุณไปเป็นตัวแทนของเขตได้ไหมบอกได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ทำมิลาครับก็ได้รางวัลมามากมายแต่ผมไม่ได้หวังไงแล้วก็เมื่อรอมฎอนปีที่แล้วผมไม่ได้ดีเด่นแห่งชาติมาในเดือนรอมฎอนแล้วก็มีผมก็เดียวใส่โต๊ะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นคิดว่าเราต้องการไม่ดีเด่นแบบนั้นเราต้องการไหมผมไม่ได้หวังเลยมันไม่ได้ไปกับผมนี่ครับถ้าเขาไม่เลือกเราตลอดไปเรามีปัญหาไหมถ้าเราเห็นผมเองเขาเลือกผมมาตั้งนานแล้วผมไม่ไปครับผมไม่ต้องการเพราะว่าผมบอกว่ามันของบารูครับอาจารย์แต่บอกงั้นคุณเป็นตัวแทนของกระทรวงไปได้ไหมบอกก็ได้ครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะทำเลยแล้วนะครับเพราะว่าหัวใจของคนพูดบริสุทธิ์เนี่ยมันเวลาพูดออกมาเนี่ยมันเห็นอะไรๆก็อยู่กับอัลเลาะห์ตลอดนะอาจารย์นะก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์อยากต่อยอดกับสิ่งเหล่านี้อาจารย์มองอะไรมองอะไรภาพตรงนี้เห็นไหมครับว่าถ้า10จังหวัดของอาจารย์เนี่ยจะต้องพึ่งแบบนี้ไหมครับต้องพึ่งมันต้องมีส่วนของจิตอาสาแบบนี้ในตำบลชุมชนไหมเพราะบางทีมุรับบีคนเดียวหรือมุชริฟคนเดียวผู้ประสานงานคนเดียวทั้งตำบลเนี่ยมันจังหวะไหนที่เราจะใช้จิตอาสาในเข้ามาลุยงานกับเราครับอาจารย์คือวิธีการของผมเนี่ยครับวิธีการเลือกจิตอาสานะครับสิ่งแรกเนี่ยปกติแล้วนะในเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยจะมีหลายๆคนที่ผมแจ้งมาครั้งแรกชอบหาเด็กกำพร้าในหมู่บ้านแล้วก็ข้างๆบ้านมาขอทุนแต่ทีนี้เราจะต้องดูว่าเขามาเนี่ยบางคนเนี่ยมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับใช่ไหมฮะบางคนก็หักเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับจากส่วนที่เราเขาบอกตรงๆกับเราเลยไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องลับของเขาระหว่างผู้ปกครองอ๋อนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตดูให้ดีนะครับโดยอย่างยิ่งเนี่ยเราจะต้องหาบุคคลที่ว่า1เรารู้จักครับรู้จัก2มีจิตอาสาจริงๆโดยวิธีการว่าผมไม่เสนอเป็นเงินตราก่อนเอาอย่างงี้วางอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ว่าตัดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าน่าสนใจนะสนใจใช่ไหมฮะครับตัดเปอร์เซ็นต์ยังไงคืออย่างงี้เขาก็ตกลงกับผู้ปกครองว่าถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้ได้ทุนมาจากมูลนิธิใช่ไหมฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกการบริหารของผมจะให้ผู้ประสานงานหรือว่ามุรับบีเนี่ยมารับเงินที่มูลนิธิแล้วก็ไปแจกเทศในหมู่บ้านนะครับสมมุติว่าเด็กในหมู่บ้านของเขาเนี่ยประมาณ20คนครับนะ20คนเขาก็จะมารับเงินของเด็กกำพร้า20คนที่มูลนิธิแล้วก็มอบให้มุรับบีไปมุรับบีก็ไปแจกที่หมู่บ้านของเขาทีนี้ในเวลาเขาไปแจกหมู่บ้านเราหมู่บ้านของเขาเนี่ยเราก็ทางมูลนิธิก็มอบงานให้เขาเต็มที่เราถือว่าไว้วางใจไว้วางใจ
แต่พอมาอยู่หลายปีก็มีผู้ปกครองเขาจะมีเสียงมาว่าโอเคนะคนนี้เขาขอสัก100บาท200บาทประมาณแต่ละครั้งที่เขามารับเงินนะฮะทีนี้เราจะทำยังไงนะครับทีนี้เราจะทำยังไงผมเป็นคนที่รักแล้วก็ไม่ตัดขาดกับบุคคลประเภทที่ว่าคือไม่ตัดทิ้งเลยไม่ตัดทิ้งเลยแต่เราจะอิสลามแต่เราจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดโดยที่ไม่เคืองใจไม่เสียเป็นมิตรกันวิธีแรกผมจะหาสมมติว่าในมุรับบี้ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งคนใช่ไหมฮะแล้วก็มีนิสัยที่ว่าเรารับไม่ได้ผมก็จะเสริมอีกคนหนึ่งนะทีนี้พอเสริมอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำในเรื่องที่ไม่ดีได้เป็นพอเป็นหนึ่งคนเนี่ยไม่ทำงานคนเดียวไม่ทำงานคนเดียวต้องมีทีมมีสองคนปุ๊บเนี่ยก็เกิดความลำบากขึ้นมาใช่แต่วิธีการแก้ปัญหามีแก้ปัญหาอันนี้แหละรูปแบบของผมทีนี้แล้วก็ในทีมงานของผมเนี่ยผมในฐานะผู้บริหารฝ่ายเนี่ยผมก็จะเสนอว่าคนที่เป็นมุรับบี้หรือผู้ประสานงานในหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะมายืมเงินของสำนักงานได้ไม่ใช่ว่าให้เลยนะเป็นยืมเพื่อสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับให้กับคนทำงานคนทำงานมากู้ได้มากู้ได้ในจำนวนเงินที่เล็กๆน้อยๆที่สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ของเขาอันนี้สำคัญนะครับเป็นสิ่งน้ำใจที่เราเพราะว่าเราทำงานไม่ได้ให้เงินเดือนนะครับไม่ให้เงินเดือนแต่วันใดที่เรามีเราก็จะไม่ลืมคนที่จะไม่ลืมคนจะไม่ลืมส่วนนี้เลยครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นระบบแรงจูงใจนะระบบแรงจูงใจเลยนะการสร้างแรงบันดาลใจมันก็มีหลายรูปแบบนะแต่สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งที่บอกว่าทั้งที่เรารู้ว่าเขาเนี่ยผิดวิธีการน่ะที่ไปตัดเงินจากส่วนนั้นส่วนนี้แต่อาจารย์เองก็บอกว่าไม่ตัดมิตรเรารู้ว่าเขาทำงานจริงไม่ตัดมิตรแค่เพียงว่าเขาผิดพลาดเล็กน้อยว่าไปหยิบเงินส่วนนั้นมาใช้อาจารย์ก็จะไปเยียวยาเขาสร้างให้เขาเหมือนเตือนเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างนึงสิ่งที่เราเห็นจากการบริหารในส่วนนี้ก็คือว่าให้สวัสดิการกับคนที่เป็นผู้แทนแต่ละตำบลแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะมาใช้สิทธิ์อ่ะเขาก็ระวังเหมือนกันเขารู้ว่ามูลนิธิเรามันก็การกุศลอยู่แล้วนอกจากว่าคนที่ลำบากหนักหนาจริงๆเคยมีตัวอย่างไหมอาจารย์ที่แบบมากู้จริงๆแบบไม่มีแล้วก็สุดท้ายคืนไม่คืนบ้างอะไรเหล่านี้เราแก้ปัญหายังไงครับมีไหมมากู้มาขอยืมนี่มีไหมมีครับมีหลายๆเพราะว่าคนที่มีจิตอาสานะครับคนที่มีผมไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่มีจิตอาสานะครับคนที่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความลำบากคนบุคคลเหล่านี้จะมีจิตอาสามากกว่านะครับผมต้องขอโทษด้วยคนที่มีฐานะมีจิตอาสาก็เยอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทีมงานของผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่ก็บรรดาที่ว่าคนที่เข้าใจในความรู้สึกความยากลำบากในความยากลำบากทีนี้เราให้ไปเขาก็ไม่ได้ทำลายในส่วนนั้นนะครับไม่ได้ทำลายในส่วนนั้นแล้วก็มีใบเซ็นมีอะไรให้เรียบร้อยเซ็นสัญญาว่าโอเคนะจะมาคืนเมื่อไหร่ก็เรามีระบบของเราในการบันทึกเป็นสุนนะของนบีด้วยนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์บางอิซบครับเนี่ยเวลาลุยงานจริงๆนะคนบริหารเขาก็เห็นอีกแบบปัญหานึงนะเขาก็มองว่าเอ้ยมีแบบมีฉาชีพเล็กๆด้วยนะแต่เขาก็พยายามจะประคับประคองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งขว้างเลยนะพยายามถือว่าคนทำงานยังเป็นพวกเดียวกันอยู่แต่เราก็พยายามที่จะเยียวยาให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆบางมีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ครับก็ของผมนี้อัลเลาะห์ลงโทษเลยคือของพอดีผมทำงานหลายหมวดนะครับอันนี้เป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องคนยากไร้ยากจนเขาก็ไปเอาญาติพี่น้องคนรวยๆมารับแต่เรารู้ว่าคนที่เขาพามาน่ะมันคนรวยๆทั้งนั้นแล้วผมก็แจ้งกับผอ.ว่าชุดเนี้ยคนรวยๆทั้งนั้นเขาให้คนละ 2,000 แต่ไปหักเขาคนที่พามาหัก500พอผลสุดท้ายผมก็บอกกับผอ.ว่าชุดเนี้ยรวยๆทั้งนั้นหมดเลยแล้วก็ไปดักเขา500เขาได้ไป 1,500 ตัวเองได้500ผอ.ก็เลยบอกว่าคนที่รวยแล้วอย่าเอาของคนจนเลยนะ
ถ้ามาเอาของคนจนขอให้จนยิ่งกว่าคนจนอยู่10วันครับเดือนรอมฎอนด้วยไฟไหม้มาหมดเลยแล้วตัวนี้เขาลำบากมากแล้วก็เพื่อนผมสมานนะครับครับตัวเองไม่ค่อยมีตังค์หรอกแต่ออกแรงเพื่อนๆผมที่มาช่วยทำขนมทำอะไรกันเนี่ยบ้านตัวเองก็จะพังอยู่แล้วฉันไม่มีเงินแต่ฉันมาช่วยแล้วยังไงเขามีความสุขไว้ใช่ครับเนี่ยเขามาไม่เห็นว่าเขาไม่มีจะกินเหมือนกันนะบ้านเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนี่ยเพื่อนที่มาช่วยเนี่ยไปดูบ้านแต่ละหลังนะครับจะพังจะพังแล้วที่อยู่ชายคลองด้วยแต่เข้ามาคือเราไม่บอกใครด้วยว่าไปช่วยเขาหน่อยอะไรไปหางบอะไรไปประคองพวกเราหน่อยเนี่ยมางานเนี่ยผมบอกว่าผมจะมีงานเด็กกับพระเขาก็จะมาช่วยกันแล้วที่มาเรื่องทำกุลบาตรเขาก็ทีมงานช่วยกันพอบอกมาวามีนะช่วยกันแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีเรียกร้องของผมก็เคยเจอครับคือพาเด็กกับพระไปที่สินธรจะได้ 3,000 ครับตัวเองก็ไปหาเขา500 500 500ตอนนี้หนักๆเข้าเด็กเขาก็มาบอกผมว่าทำไมผมพาไปทำไมผมไม่หักทำไมคนอื่นพาไปทำไมถึงถูกหักความมันก็แตกพอถามไปก็ไม่มีใครยอมรับนะพอผลสุดท้ายทางเจ้าของเขาเลยเรียกผมไปผมก็เลยให้หญิงไม้ไปผมไม่ไปให้หญิงไม้เขาไปอธิบายเลยว่าผมเคยเรียกร้องไหมผมไม่มีครับแต่คนอื่นมีเรียกครับก็เป็นสปิริตของเรานะแค่ว่าเราต้องการทำให้มันเป็นแบบอย่างนะครับผมว่าคำถามสุดท้ายเลยนะครับอยากให้ฝากเลยนะครับบนเส้นทางของเด็กกำพร้าเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไหมครับอาจารย์จะอยู่บนเส้นทางอย่างนี้ต่อไปไหมหรือกำลังสร้างใครหรือเปล่าที่จะมาสานต่อยังไงจะอยู่ต่อไปยังไงใช่ไหมฮะครับทำงานเด็กกำพร้านะครับเป็นงานที่หนึ่งต้องมีจิตรักเป็นสิ่งสำคัญต้องมีจิตรักนะครับอย่างมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีหรือว่าที่ผมบริหารอยู่เนี่ยผ่านมาประมาณ15ปีนะครับ15ปีที่ได้ผ่านมาในส่วนนี้จะถามว่ารักไหมรักมากแต่ว่าเราจะต้องดูรู้ตัวเราเองว่าสักวันหนึ่งเราก็อายุมากขึ้นนะครับจากที่เราเคยวิ่งรถตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็อยู่กับเด็กกำพร้าหรือว่าต้องไปส่งเด็กกำพร้าไปรับจากโรงเรียนจากมาเลเซียออกมาแล้วก็ไปส่งเด็กกำพร้าที่ศูนย์ประมาณนี้นะครับที่อยู่สักวันหนึ่งแรงที่เรามีเนี่ยก็จะทยอยลงมาว่าพลังเรานี่จะหมดไปทีนี้เราจะทำยังไงนะครับก็เป็นเรื่องปกติเราจะต้องสร้างบุคลากรใหม่ขึ้นมาหนึ่งให้เขารู้จักในการบริหารในส่วนของสำนักงานนะครับเราจะต้องในโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยบริหารระบบบริหารระบบผมจะสอนแล้วก็มูลนิธิเนี่ยจะรับนักศึกษาอย่างโมอปัตตานีมหาลัยฟาโตเนียมาศึกษาเขาเรียกมาฝึกงานครับมาฝึกงานเนี่ยผมจะสอนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็บริหารการเงินยังไงแล้วก็เตรียมการขนาดนั้นเลยนะครับผมจะมีทุกปีจะมีทุกปีนักศึกษาจะมาฝึกงานที่มูลนิธิคือระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่เปิดเผยได้เปิดเผยได้ไม่มีสอนเขาได้ในเรื่องของในเรื่องของลงทะเบียนในเรื่องของจัดการรายชื่อเด็กกำพร้าแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินครับนะครับเรื่องการเงินนี่เราจะใช้ระบบ Excel เหมือนกันโอ้โหแล้วก็เราจะมีใบเสร็จใบเซ็นเวลาเด็กกำพร้ามารับเงินก็เราคือจะสอนให้หมดในส่วนนี้เราจะสอนให้เจ้าหน้าที่เราที่ทำงานอยู่จะสอนให้หมดเลยครับจากคนที่มีจากคนที่เข้ามาทำงานในมูลนิธิศูนย์สามารถที่จะบริหารทุกอย่างได้ครับนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเด็กก็นักศึกษาที่มาฝึกงานแล้วก็พยายามในช่วงเวลา2เดือนเนี่ยเราจะพยายามสืบทอดทั้งหมดเลยที่เรามีความรู้ไม่มีความลับเลยนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการหรือว่ามุมมองของผมเนี่ยผมจะต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาใหม่นะบุคลากรขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เน้นหนักของจิตอาสาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยอาจารย์ได้เยอะเลยมากเลยนะครับเทคโนโลยีในเรื่องรู้สึกสนุกกับเทคโนโลยีในการบริหารแน่นอนนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้จบมาในเรื่องด้านนี้โดยตรงแต่ว่าโดยที่เราชอบแล้วก็โดยที่มันสร้างความสนุกแล้วก็ความง่ายให้กับเราในทำงานเนี่ยผมจะค้นคว้าวิธีการมา
ผมขอขอบคุณยิ่งทำครับว่ายิ่งทำยิ่งมีระบบครับผมแต่ว่าคือด้วยฮิดายะห์ของอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผมส่วนตัวเนี่ยจบในเรื่องของไปก็การศึกษาฟิกอิสลามีนะครับแต่ว่ามาบริหารในส่วนของการจัดการเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยากมากๆแต่โดยที่เราพยายามคิดพยายามค้นหาด้วยตนเองเนี่ยโดยฮิดายะห์ของอัลลอฮ์นี่เราจะพ้นทุกอย่างนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมั่นใจนะครับมั่นใจในตัวเองว่าเวลาเราช่วยคนนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเราอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกๆเรื่องนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนมุรับบี้ของผมเนี่ยมาแรกๆทำงานค่อนข้างที่จะลำบากแต่พออยู่กับเรานานๆๆก็ดีชีวิตจะดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับทั้งหมดคืออิคลาสครับทั้งหมดนะครับบางคำถามเดียวกันบางก็คำถามเดียวกันก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ว่าเขามีใจเดียวกันกับผมแล้วก็ขอบคุณลูกๆและหลานของนิดาสาคูเนี่ยตอนนี้หลานขึ้นมาเป็นตัวแทนแล้วผมก็บอกกับลูกๆเขาว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยทุกคนอย่าทิ้งวามี่นะทุกคนอย่าทิ้งงานเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมตายก่อนอินชาอัลเลาะห์แต่ผมหวังว่าคือการทำงานตรงนี้แล้วเราสุญูดขอดุอาว่าอยากจะไปอุมรออยากจะไปทำฮัจครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็มีคนส่งผมไปแล้วทั้งที่ผมไม่มีเงินพอไปถึงนู่นผมก็ขอดุอาทางเจ้าของโรงแรมก็เชิญไปเป็นแขกรอรอมฎอนอีกอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วทุกวันนี้ก็ยังขอดุอาครับอยากจะไปอุมรออีกครับก็อินชาอัลเลาะห์เชื่อมั่นครับว่าสักวันนึงจะต้องมีคนเอาเราไปแล้วก็ทีมงานด้วยครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันสำหรับเรานะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับคนทำงานนะครับมุมที่พบเห็นก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์นาซารีได้สรุปสุดท้ายเนี่ยสวยมากที่บอกว่าคนทำงานของผมเนี่ยวันนี้มีชีวิตดีขึ้นเพราะด้วยความอิคลาสและในมุมของบางเองเนี่ยก็มองว่าวันนี้เองเราไม่ได้ทำงานเพราะเราคนเดียวเราไม่ได้ห่วงใยเราคนเดียวเราไม่ได้เอาตัวรอดว่าเราเองเนี่ยเป็นคนเก่งคนเดียวแต่เราก็สร้างคนบางยืนยันโดยตลอดว่าบางสร้างคนบางห่วงใยลูกหลานนะครับอยากให้มาอยู่ในหัวใจจิตอาสาแบบนี้ด้วยนี่คือความเขาเรียกว่าความชัดเจนในการทำงานหรือสร้างคนในแบบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองที่พยายามที่จะได้ทำแล้วก็บอกบรรดาซอฮาบะว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้นะครับนี่คือการพัฒนานะครับฉะนั้นอิสลามเองนะครับเราไม่ได้อยู่แค่เราแค่ระบบวันนี้นะครับแต่อิสลามหรือมุสลิมที่เรานำสมัยในอดีตนะครับยังคงทำให้ภารกิจของผู้ศรัทธาในทุกๆวันนั้นสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าอย่างที่อาจารย์นาซารีบอกเพราะด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยใจชอบและอัลลอฮ์ก็ได้ดลใจให้เกิดความก็เรียกมิติของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เกิดการพัฒนาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับขอบคุณอาจารย์นาซารีรานิงนะครับจากปัตตานีแล้วก็ฮัจญียูซุฟแย้นพรายนะครับหรือฮัจญีสุนทรนะครับที่มาร่วมกันสนทนาเสวนากันในช่วงของบนเส้นทางการทำงานของเด็กกำพร้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับทางอิสลามทางอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปที่บันทึกแล้วก็จะได้เผยแพร่ต่อไปนะครับรวมไปถึงช่องทางต่างๆด้วยนะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah.